เวลาเกือบ10วันแล้วที่คำร้องของนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ยื่นต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ตรวจสอบกรณีส.ว.ที่มีบุคคลใกล้ชิดเป็นสิบตำรวจโทหญิงและมีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสมัยที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือส.น.ช.นอกจากจะไม่มีความคืบหน้าแล้วยังถูกตีกลับจากพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่ขอให้นายวัชระเปิดชื่อส.ว.มาให้ชัดเจนแม้ว่าในขณะนี้นายวัชระจะยังไม่ได้หนังสือแจ้งให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมจากวุฒิสภาแต่เจ้าตัวเตรียมส่งหลักฐานเพิ่มเติมคือรูปภาพป้ายบริจาคบูรณะศาลาวัดในจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นเบาะแสในการตรวจสอบผมก็ได้เดินทางไปที่วัดบางลี่เจริญธรรมตำบลโคกหม้ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับค่ะเพื่อร่วมงานศพนะครับและก็ได้สังเกตเห็นว่ามีป้ายบริจาคนะครับป้ายหนึ่งนะครับที่ติดอยู่เหนือโลงศพด้านซ้ายมือบริเวณคานคอนกรีตนะครับก็มีชื่อสมาชิกวุฒิสภาท่านนั้นนะครับและชื่อของสิบตำรวจโทหญิงที่เป็นข่าวนะครับและก็จำนวนเงินที่บริจาค 120,000 บาทครับเป็นพยานวัตถุอย่างหนึ่งที่สามารถนำมาประกอบพยานแวดล้อมในการที่จะนำเสนอให้กับท่านประธานวุฒิสภาได้ต่อไปในอนาคตนะครับจึงได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ครับแม้ยังไม่คืบหน้าในฝั่งสว.แต่ฝั่งกรรมธิการทหารกรรมธิการปปช.และกรรมธิการกฎหมายจากฝั่งสส.เตรียมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเกี่ยวกับการตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการต่างๆพร้อมเปิดชื่อสว.ที่อาจจะมีความเชื่อมโยงด้วยซึ่งสว.ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นใครชื่อทอธงนำหน้าสนิทกับใครเคยเป็นสน.ช.เก่าแล้วมาเป็นสว.สว.ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งมาเกือบ9ปีแล้วคือผมว่าเขาน่าจะลาออกไปได้แล้วนะฮะน่าจะลาออกไปได้แล้วแล้วหนึ่งคือนายธานีอ่อนละเอียดครับนะที่ปรากฏชื่อที่วัดแล้วก็มีชื่อในส่วนของกรรมาธิการกิจการกฎหมายกระทรวงยุติธรรมนะครับที่อยู่ในสภานิติบัญชาติรวมแล้วก็ที่คุณสิทธิวัฒน์วงศ์สุวรรณเป็นผู้แต่งตั้งนางสาวกรกฎติบัวแย้มเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำกรรมธิการเข้ามาให้ข้อเท็จจริงต่อกรรมธิการปปช2พลเอกสิทธวัฒน์วงศ์สุวรรณนะครับซึ่งเป็นผู้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งว่ามีความเกี่ยวพันและไปถึงระบบวัฒนธรรมนี้หรือไม่ท่านจะต้องมาชี้แจงว่าถ้าไม่ใช่เป็นจริงก็ต้องมาชี้แจงให้ท่านได้เคลียร์ตัวเองและทั้ง2ท่าน3คือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณนะครับซึ่งอยู่ในกรรมธิการกิจการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสภาที่เป็นชาติด้วยขณะที่ปปช.บอกว่าเรื่องนี้มีผู้มาร้องแล้ว2รายแต่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลหากมีการเปิดชื่อออกมาก็สามารถเรียกมาตรวจสอบได้แต่หากไม่มีก็อาจไม่รับก็ได้เพราะตามกฎหมายกำหนดว่าต้องมีชื่อผู้ถูกร้องดังนั้นสุดท้ายต้องมาติดตามว่าหน่วยงานใดจะตรวจสอบเรื่องนี้จนความจริงปรากฏทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน